รายการต่อไปนี้เหมาะสำหรับผู้ชมที่มีอายุ18ปีขึ้นไปอาจมีภาพเสียงหรือเนื้อหาที่ไม่เหมาะสมด้านพฤติกรรมความรุนแรงเพศและการใช้ภาษาซึ่งต้องใช้วิจารณญาณในการรับชมผู้ชมที่มีอายุน้อยกว่า18ปีควรได้รับคำแนะนำไปจับมันทำไมไปกินไปจับทำไมไม่โอ้โหเสียแผนหมดเลยเนี่ยไม่เป็นไรไม่เป็นไรไหนๆออกมาแล้วอ้าวพิธีกรรับเชิญก๊อตจี้เละเทะมากรายการอะไรเนี่ยก็ผิดคิวบ้างอะไรบ้างแต่ว่าสวยเหมือนเดิมเต้นไปแล้วเพลงดับไปแล้วด้วยเพลงหยุดไปงงไปหมดเลยเนี่ยปกติอ่ะถ้าเป็นอย่างนี้เราจะคัดแต่ว่าอย่างนี้คนดูชอบจะได้รู้ว่าความจริงอ่ะมันมีเทคหนึ่งเทคสองได้มารับเชิญทั้งทีไม่ได้เกียรติอะไรเลยอุตส่าห์เปิดสวย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 เดินออกมาปุ๊บอะไรยังไงเดินออกมาเลยเหรอโอเคก็ว่าตอดเตรียมไม่ใช่ยังไงก็ใช่ไงคุณยายมานะคะอะไรอ่ะก้อนจีมานะคะปิดบังมานะคะมาแทนเราเจนนี่มาแทนน้องสาวเจนนี่ติดภารกิจเดี๋ยวก็สิมาแทนวันนี้ค่ะภารกิจยาวนานมากน่าจะเป็นปีนะน่าจะเป็นปีใช่น่าจะเป็นปีอยู่ได้ไหมมาได้ไหมมาได้วันนี้ก็จิมาแขกรับเชิญของเราก็กำลังรออยู่ซึ่งมันแบบมันยังไงแต่ว่าอะไรเข่าสกปรกฝุ่นเยอะหรอฝุ่นมันเยอะหรอไม่ใช่ฉันบอกเลยนะว่ามันเป็นความเลิศที่เธอมาวันนี้เลยแต่ก่อนจะไปฟังเรื่องของแขกรับเชิญฟังเรื่องของก๊อตจิก่อนในวันก่อนค่ะวันก่อนงานเธอเยอะแยะมากมายใช่ทุกวันก็ลาปลอดค่ะใครว่างใครอะไรไม่ได้นะคะถ้าเกิดว่าฉันเสียบหมดเลยนะคะอันนี้อย่าหาป่วยหาอะไรนะคะฟืบเลยฟืบเลยทำงานทุกวันต้องมีเรื่องมีราวเมื่อไหร่เธอก็นี่ไงช่วงนี้ก็คือว่าเราอ่ะจะโรเททแทนน้องเจนนี่และล่าสุดอ่ะปิงปองอ่ะก็คือไปเที่ยวไทยมาใช่แล้วไม่ได้หยิบใช้แค่พิธีกรล่าสุดคือช่างภาพก็ไม่พอค่ะเพราะว่ากองชนกันสนั่นเลยกองนู้นกองนี้กองนี้กันนะก็เลยว่ายืมมือคนที่เคยอยู่ในเที่ยวไทยมาก็คือว่าเป็นคุณปาล์มในตำนานโอ้ปาล์มอีกแล้วปาล์มในตำนานยายปิงปองก็ไปด้วยแล้วก็มีพี่ที่ออฟฟิศจิม MTV ก็คือว่าเหมือนว่าเขาไม่ได้เจอลูกค้าที่เราไปดีลไว้นานก็นั่งรถตู้ไปด้วยกันกองเราวันนั้นคือใหญ่มากเสร็จปุ๊บกินข้าวอีกองเธอเนี่ยเวลามันกินข้าวเนี่ยมันเป็นกองชายล้วนมันเวลามันสั่งนะมันสั่งแบบไม่อั้นจิตไม่อั้นใจอะไรเลยมันก็สั่งนู่นสั่งนี่สั่งนี่สั่งนั่นแล้วมันกินหมดด้วยผู้ชายพวกนี้วันนั้นเขาก็สั่งกันมาอย่างละ3ชุดอย่างละ3จริงๆคนมันแบบมึงโต๊ะนะยาวเท่ากับแผงนั้นถึงแผงนี้อ่ะประมาณเนี้ยสั่งอย่างละ3ชุดคุณปาล์มอารัมภบทขึ้นมากับตัวเองโอ้โหไม่เคยเห็นขนาดนี้มาก่อนเลยอาหารน่ะมันสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะกูเกิดมากูยังไม่เคยได้ยินใครใช้คำว่าสุดลูกหูลูกตาอาหารโอ้โหอาหารมันเยอะแยะขนาดนั้นโอ้โหอาหารมันสุดลูกหูลูกตาเลยเนาะแล้วแบบจังหวะที่แบบว่าโอ้โหสุดลูกหูลูกตาแล้วนะคืออาหารยังมาไม่หมดนะอันนั้นแค่ครึ่งเดียวสักพักนึงเนี่ยเวลามีคนเดินมาเวลาที่โต๊ะที่เรานั่งอ่ะมันจะเป็นเหมือนยุ้งฉางที่อยู่ไกลจากครัวแล้วก็คนที่มาเสิร์ฟมันต้องเดินผ่านไอ้คูน้ำตรงนี้มาทางเดินมันเห็นตรงๆแบบเนี้ยพอสักพักนึงมันอิ่มแล้วอ่ะแต่ได้ยินเสียงฝีเท้าอย่างเงี้ยปึบปับปึบปับมองไปมีคนถือถาดสะดุดสะดุดของบ้างแช่งให้เขาขาพลิกบ้างแช่งให้เขาอะไรบ้างนี่คือความน่ารักน่ารักของวันก่อนค่ะวันก่อนระหว่า
ากทางก็เมาเอาวันนี้ไม่เล่นจริงๆนะคือไม่ใช่มันไม่ได้เจอกันนานยืนตรงไหนนะข้างหน้าก่อนข้างหน้าก่อนโอเควันก่อนค่ะวันก่อนก็เล่าเรื่องเมาว่าเมาเป็นยังไงระหว่างที่เดินจากวันก่อนของวันก่อนเดินมาแค่สี่ยังมีเรื่องเมาไม่เรื่องแบบสัญลักษณ์สมมติว่าจะมีเรื่องจะเมามันต้องเริ่มอย่างนี้ก็เคลียร์แก่เคลียร์แก่ถ้าไม่อย่างนี้ก็โทษนะเคลียร์แก่จะยังไงเคลียร์แก่จะยังไงเคลียร์แก่เคลียร์แก่แต่ถ้าเคลียร์เมาส์เพื่อนนี้ก็เนี่ยเปิดมาเนี่ยตรงเนี้ยเขียวเลยนะช้ำเลยเพราะมีเรื่องเมาเยอะนะชอบเมามากแขกรับเชิญไหมจ้ะได้มีด้วยเหรอมีคนนี้นึกว่าเป็นแขกเองไม่ใช่คนนี้เราก็อยากจะเมาส์กับเขามากเพราะว่าโลกโคจรให้เรามาเจอเขาได้ยังไงในวันนี้เธอเราเคยสัมภาษณ์แฟนเขาแล้วไงใช่ก็คือครึ่งนึงอ่ะเธอก็ถามถึงแต่เขาว่าใช่ของงานพอดีมากก็เลยจริงจริงจริงปุ๊กลุกมานี่ถามถึงแต่ไม้แล้วก็ไปถามเขาเรื่องเขาออกกำลังกายกันบ้างแล้วฉันยังงงเลยแล้วมึงไปถามปุ๊กลุกทำไมวะก็เลยลากเขามาถามวันนี้เลยใช่แล้วเขามีช่วงนี้เขาจะมีงานใหม่ซึ่งแบบเซอร์ไพรส์ทุกคนเลยเหรอทำไมอ่ะอ้าวทำไมอ่ะเขาคุ้นสุดอย่างนี้เลยเนี่ยเอาก็สคริปต์เขียนมาก็เพลงไงแล้วบอกว่าเพลงอะไรมีงานเซอร์ไพรส์อะไรไม่นะเขียนอยู่ในสคริปต์อะเพลงเขาเขียนไว้อันสุดท้ายเลยค่ะมึงรางวัลที่หนึ่งนี่เพื่อที่จะรางวัลที่หนึ่งไงรางวัลที่หนึ่งอะไรอ่ะไม่ต้องมาละพอมันจบละเราโปรโมทให้แล้วเราคุยกันต่อได้ใช่เดี๋ยวก่อนนะเขายืนจนแบบว่าขาขาเหนียวโอเคเรียกเขาหน่อยอ่ะพิธีกรใหม่เรียกเขาหน่อยไม้พัทรเดชค่ะตายตายจริงรถพยาบาลคะตรวจลงด้วยค่ะมีนะเมื่อกี้ลมมาใช่ไหมเดี๋ยวตรวจโควิดให้เพราะนะจริงแกล้มแรงมากสวัสดีจ้าโอ้นั่งไหมอะคุณแม่คนนี้เขามีเรื่องอยากคุยกับคุณตั้งนานแล้วเธออย่าใส่เสื้อเลยถอดเสื้อถอดอะไรแล้วคุยกันดีๆถือว่าเป็นบุญทำบุญไหมล่ะไม่ได้ถือว่าเป็นการทำบุญให้มันเป็นตัวเองอ่ะถือซะว่าตรงนี้เป็นแบบว่าระเบียงบ้านออกกำลังกงออกกำลังกายได้ไหมอย่าไปโชว์บ่อยโชว์บ่อยแล้วเดี๋ยวเบื่อถ้าเป็นนันทีโชว์ไม่เบื่อนะถามชาวบ้านก่อนโชว์ไปเลยทุกวันเสื้อผ้านี่ไม่ต้องไปใส่ถอดออกมาที่หมดเบื่อไหมไม่เบื่อนะถามผมเบื่อไหมตัวเองเบื่อไหมไม่เบื่อครับไม่เบื่อไม่แต่ว่าคุณเขาเอาจริงๆแบบอย่างในโซเชียลมีเดียของไมค์ก็จะเห็นเรื่องก็ออกกำลังกายอยู่เรื่อยๆถูกไหมถูกครับก็ยังไปก็ไปตะจันอยู่บ่อยๆใช่คือออกมาตั้งแต่เด็กแล้วนะครับตั้งแต่อายุ16เธอไปทำอะไร16ป้า16ฉันเล่นลูกแก้วอยู่เลยนะฉันยังแบบว่าเอาแคตตาล็อกมีเอาแคตตาล็อกไปขายเพื่อนอยู่เลยอ่ะเพื่อเอาเงินมาใช้สอยใช่แคตตาล็อกเครื่องสำอางเธอออกกำลังกายตั้งแต่เด็กเลยเหรอ16เลยครับแต่เขาบอกว่าเวลาสมมติว่าถ้าเราออกกำลังกายแล้วหุ่นดีๆอ่ะเราก็อยากจะโชว์หรือว่าเราอยากจะอวดเงี้ยเรื่องจริงไหมมันก็เป็นความภูมิใจคือการออกกำลังกายเนี่ยมันไม่ใช่ง่ายก็อาจจะหุ่นดีได้ครับบางคนออกกำลังกาย2เดือน3เดือนก็ไม่ได้ดีขึ้นว่านอกจากออกกำลังกายเนี่ยมันต้องควบคุมการกินด้วยใช่แล้วมันหลักการกินการพักผ่อนก็สำคัญยากแล้วพอเราหุ่นดีเนี่ยเราก็อยากแบบเป็นให้คนเห็นบ้างโอ้โหก่อนจะมาขนาดนี้ได้นะอะไรอย่างนี้นั่งคนถามมันไม่ต้องไปถามเขาหรอกหล่อนผอมเราก็โตเรื่อยๆถามปกติมันก็เป็นความภูมิใจอ่ะเนาะกว่าจะทำได้อย่างเงี้ยเนาะอย่างโควิดที่แบบเมื่อ2ปีก่อนที่ยิมเยอะมันปิดหมดเลยอ่ะทำไงอ่ะที่บ้านผมมีฟิตเนสค่ะนะครับผมซื้อก่อนรถคันแรกเพราะว่ามันคืองานของเราไงซื้อฟิตเนสซื้อเครื่องฟิตเนสก่อนรถครับแม่งฟิตเนสนี่แหละใช่ก็ซื้อฟิตเนสก่อนเป็นห้องเลยไหมหรือว่าเป็นเครื่องเป็นห้องเลยเป็นห้องเลยเหรอเป็นเครื่องตั้งเต็มบ้านเลยซื้อมามีทุกเครื่องทุกแมชชีนที่ฟิตเนสมีที่บ้านผมมีคุณเขาบอกว่าเขาซื้อแบบเขาทำฟิตเนสก่อนซื้อรถแล้วคุณเคยขับฟิตเนสไปทำงานไหมผมก็ขี่ดัมเบลไปทำงานอยู่แล้วครับตอนสตาร์ทดัมเบลก็สตาร์ทยากในหนึ่งหัวเทียนจะบอดขึ้นดัมเบลเหมือนโมโนวิวอะไปเอาดัมเบลสองข้างแล้วเดินครับจริงๆเราก็เล่นได้ที่บ้านแต่ว่าเราก็ต้องไปฟิตเนสบ้างเพราะว่าเวลาเราไปฟิตเนสเนี่ย
เทรนเนอร์เขาจะเวลาเราเล่นน้ำหนักเยอะๆเทรนเนอร์เขาเซฟได้ใช่แต่มีช่วงโควิดครับนี่อยู่บ้านไปฟิตเนสไม่ได้เลยต้องเล่นอยู่บ้าน 100% โอ้โหเบื่อมากรู้สึกคิดถึงเทรนเนอร์รู้สึกคิดถึงแบบการเล่นอะไรที่มันหนักๆแล้วลองกล้ามเนื้อเอาแล้วอย่างเงี้ยแบบพออยู่คนเล่นคนเดียวอ่ะแล้วใครมาเซฟให้เวลายกหนักๆก็มันเป็นความจำเป็นมันมีวันนึงเล่นอยู่หลานมันอาบน้ำปกติให้หลานเซฟให้แต่ตอนนั้นเนี่ยหลานมันอาบน้ำพอดีแล้วผมมีความรู้สึกเอ้ยวันนี้อยากเล่นแบบ60ปอนด์หน่อยเล่นหนักๆหน่อยเปิดเพลงฮาร์ดคอร์เลยมาใน60ปอนด์เล่นไป3ที1 2ครั้งที่3แม่งไม่ขึ้นตายแล้วมันอยู่อย่างนี้เลยใช่ไหมแม่เรียกแม่แม่ก็แบบสะเดิดขึ้นเลยแม่สะเดิดแม่อีหยังแม่ทำอีหยังสะเดิดขึ้นมาเลยจ้ะแม่นั่งดูทีวีอยู่แม่ก็เบิ้งขึ้นเป็นยังเป็นยังเป็นยังเราก็บอกแบบซอยแน่ซอยแน่ซอยคอยแน่ซอยคอยแม่ก็มาแบบเฮ้ยซอยจริงเลยซอยจริงเลยจับจับจับแม่มาจับข้อมือจะไปจับข้อมือแล้วมันหลุดทับตีนแตกประคองประคองโอ้โหกว่าจะผ่านมาได้แม่ต้องช่วยขึ้นมาคือแม่นี่แหละคือเป็นเทรนเนอร์ให้เราถูกต้องคือแม่เนี่ยวางเขียงวางสากวางพกแล้ววิ่งมาเพื่อที่จะเป็นเทรนเนอร์ให้เราวางรีโมทแล้วก็วิ่งมาแล้วโอ้โหด่าแบบทีหลังที่ยังซีเรียสล่มทับตีนไม่เป็นยังไงปวดเนี่ยแต่ตอนนี้แม่ก็เป็นเทรนเนอร์อยู่ฟิตเนสเฟิร์สนะก็คือเซฟได้สุดสามปีที่มีโควิดมาแล้วก็คอยดูแลไม้ในเรื่องของการออกกำลังกายตอนนี้แม่อยู่ฟิตเนสเฟิร์สประกาศนียบัตรเทรนเนอร์มีแล้วตอนนี้แม่ล่ำกว่าใช่ตอนนี้อยู่บ้านเล่นที่บ้านแม่ก็เซฟให้แม่คอยเซฟให้รู้เราก็บอกว่าเวลาเซฟเนี่ยห้ามหลังห้ามงอนะหลังต้องตรงตลอดใช้กำลังของขาเออตรงนี้โอ้แม่เก่งแล้วแล้วที่รู้แล้วยังว่าช่วงออกมาทำงานเนี่ยแม่เริ่มรับเมมเบอร์มาไม่น่าหลังเขาอยู่บ้านไปรับงานนอกการวางความคิดของตะไมเขาดูแบบว่ามีขั้นมีตอนมีแบบแผนมีวินัยอ่ะจริงเขาเป็นแบบที่เคยคุยเขาเป็นคนมีวินัยแล้วมีแบบเป็นคนเขาเรียกไงวะจริงจังมากแต่เด็กๆนี่แสบไม่ใช่เบาเลยใช่ไหมคุณมันก็เล่าไม่ได้อะเล่าเลยอยากรู้ว่าเธอโตมายังไงก่อนจะมาเป็นคนที่แบบว่าเล่นแบบเบียดแผนอะไรอย่างเงี้ยเมื่อสมัยวัยรุ่นเล็กๆก่อนปะตอนเราเป็นวัยรุ่นน่ะเชื่อแบบผมโตมาผมอายุตอนนี้แล้วทุกคนถามผมว่าเราจะแต่งงานมีลูกผมไม่อยากมีลูกเพราะว่ากว่าผมจะโตได้ทุกคนเนี้ยโอ้กูโตมาได้ก็ดีแล้วกันตัวเองก่อนใช่ใช่สมัยก่อนมันมีผับที่ขอนแก่นตรงกลางเนี่ยมันจะมีวงดนตรีแล้วก็เปิดเพลงเต้นสนุกด้วยข้างซ้ายเนี่ยจะเป็นคาราโอเกะข้างขวาเนี่ยก็จะมีพี่ๆแต่งบิกินี่เซ็กซี่ขนาดนั้นเลยใช่ปะใครจะห้ามใจความโคโยนิดนึงใช่ถูกต้องเราก็ไปกินเหล้ากับเพื่อนอยู่ตรงนี้แหละพอห้าทุ่มเสร็จปั๊บเฮ้ยกูอยากลองไปตรงข้างๆดูบดสุดท้ายเราก็เอาเหล้าที่เหลือตรงนี้ไปนั่งกินตรงนี้ต่อแล้วก็นั่งโอ้ยตื่นเต้นมากเลยแล้วเราก็ดูพฤติกรรมเสียโต๊ะอื่นๆว่าเขาทำอะไรกันเราก็เห็นแล้วเฮ้ยเขาเอาไปร้อยเราก็ใส่เข้าไปตรงนี้ไงติ๊บติ๊บเราก็มองหน้ากันกูเอาบ้างกูแน่นอนมันต้องเกิดขึ้นกับแก๊งเราแล้วล่ะแต่ทีนี้ผมก็มีแต่ใบ20ไงเรามันเด็กๆอ่ะกูว่าใบ20ได้แหละเราเป็นเด็กเราก็เรียกพี่ครับพี่ครับขอแอร์ครับ20บาทเฮ้ยไม่เขาให้ไม่เขาเปิดใจไว้เขาเปิดใจผมก็เลยเอาใบ20ผมแจกเพื่อนหมดเลยแจงหมดตาพวกมึงลองดิมึงลองดิก็หยอดกันหมดทั้งคืนเกียรติทำไมหยอดอ่ะมันดูทำบุญเหมือนไม่ได้เออใช่กำลังศรัทธามีเท่าไหร่ก็หยอดเท่านั้นนะใช้คำว่าหยอดแล้วมันก็มีเพื่อนคนหนึ่งถือไป20ผมค้างไว้ไม่ยอมหยอดแล้วก็ทำหน้าเศร้ามันจะร้องไห้เลยแบบนั่งเศร้าเราก็ไปถามมันเฮ้ยมึงเป็นไรกูคนเขาแฮปปี้ไม่เป็นไรเฮ้ยทำไมกูต้องมาอยู่ที่ตรงนี้ด้วยมันไม่ใช่ที่ของกูแม่งอับโคจรเลยพูดไปเรื่อยเอ้ยมึงใจเย็นมึงแดกนี่เข้าไปกินพอกินแล้วพักหยอดบ้างแต่ก็ยังร้องไห้กลับบ้านอยู่ดีตัดไปอีกเดือนนึงกลับมาเที่ยวที่เดิมเฮ้ยไอคนนี้ไม่มาเว้ยเฮ้ยตอนนั้นนี่มันจอยกันหมดไอคนนี้ไม่มาเราก็เที่ยวอยู่ตรงกลางกันเหมือนเดิมห้าทุ่มครึ่งเวลานัดเราเคยไปตรงนี้แล้วผมก็เลยมาตรงนี้เดินเข้ามาก้าวแรกเห็นใครรู้ป่ะเห็นไอ้นี่เลยมันทำซอกมันทำซอกไม่ใช่ที่ของกูเพราะว่ามันอายเพื่อนที่รู้จักมันมันแอบมาแย่มึงไม่บิ้วเลยมึงมาตรงนี้เลย
ไม่เป็นก่อนเวลานัดอีกเล่นแผ่น2เลยอ่ะแต่เล่นตรงนี้เจ๋งกว่าเจ๋งกว่าจำหน้าพอจะจำหน้าเพื่อนได้ไหมคะประมาณนั่งฟันละหล่ออยู่ตรงนั้นหรือเปล่าเดี๋ยวถ้าทรงอ่ะจะเป็นทรงอย่างนี้เลยคือหนีมาเลยหรอมาแย่คนเดียวเลยคนเดียวเลยแล้วก็เวลาเราไปเที่ยวกันเนี่ยมันจะมีเพื่อนคนหนึ่งไม่ชอบดื่มแต่ผมไปเที่ยวมันต้องสนุกไม่ชอบดื่มเป็นโชคดีของกูแล้วพวกมึงขับรถกูกลับบ้านเนี่ยก็เพื่อนคนนี้จะเป็นคนขับรถพาผมกลับอพาร์ตเมนต์ทุกครั้งก็กลับอพาร์ตเมนต์ไปแล้วไม่เคยเอาผ้าเช็ดตัวมาเลยเนี่ยแล้วต้องมาใช้ของผมตลอดผมก็อาบน้ำมันให้เกียรติผมเอากูเป็นเจ้าของห้องอาบน้ำก่อนอาบน้ำเสร็จเอาผ้าเช็ดตัวมึงไปอาบพอมันอาบเสร็จออกมามันถามผมเฮ้ยไม่ชื่ออ้นชื่ออ้นดูเยอะเนี่ยไหมใช้ตรงไหนเช่นใช้ตรงไหนของผ้าคนหนูส่วนไหนตรงไหนวะที่มึงเอาไปถูใช่ใช้ส่วนไหนของผ้าคนหนูเช่นอ้าวผ้าคนหนูเนี่ยมันก็จะมีกลีบเล็กๆขอบขอบยาวๆผมก็ให้เกียรติมันไงผมก็ใช้ตรงขอบๆเล็กๆตรงนั้นแหละเอามาเช็ดๆๆๆเพื่อนไปใช้ต่อมันจะได้ไม่ได้เป็นผืนใหญ่ไปใช้ส่วนกว้างอะไรอย่างงี้แล้วก็ให้เขาใช่ส่วนกว้างแล้วก็ให้เกียรติเขาเราก็ใช้ส่วนนั้นมาเช็ดของลับเราผมก็บอกกูใช้ตรงเนี้ยมันเงียบมันบอกว่าพีคมันบอกกูใช้ตรงนี้แหละเช็ดหน้าอุบายคุณเพราะว่าหลบแล้วไงหลบเกรงใจกันไปเกรงใจกันมาอีตรงกลางตรงกลางแห้งเนี่ยขอบเปียกว่ะขอบเปียกให้ไหล่สกปรกแต่ตรงคอตรงกลางสะอาดเว้ยแล้วทำไมมันดวงตกแล้วตอนเราเลือกเราเลือกมาเป็นยังไงต่อเพราะว่าเพื่อนผมเป็นคนละเอียดมากมันก็เป็นคนดูแลผิวหน้าผิวตาเหมือนกันเวลามันเช็ดมันเช็ดละเอียดซับตามันซับจมูกซับปากแบบคือก็ไปโดนใบหน้ามันหมดแล้วเรียกว่าอะไรรู้ไหมอะไรเจิมแบบบลูทูธคือฟิลเจิมนะเลยอ่ะเป็นผ้าเช็ดตัวร่วมสาบานรักคุณมีช่วงที่คุณไปเรียนเมืองจีนด้วยถูกปะมีครับผมเรียนหลักสูตร2บวก2ก็คือเรียนที่ไทย2ปีที่จีน2ปีปี1กับปี4เรียนที่ไทย2กับ3เรียนที่จีนออกปริญญาตรีใช่ไหมคะปริญญาตรีครับสาขาอะไรเอ่ยสาขา Business Chinese จีนธุรกิจเลิศเชื่อว่าตอนอยู่ที่จีนนี่น่าจะมีเรื่องสนุกเยอะเดี๋ยวช่วงหน้ามาคุยกันต่อในท็อปกระเทยสาขาเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโคตรภูมิใจตัวเองเป็นครั้งแรกที่จีบสาวเป็นภาษาจีนคือเรานั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมองมาหาคุณเนี่ยพูดตรงๆพวกคุณดูดีมากคุณพูดกับเขาอย่างนี้เหรอไอ้ผมพูดอย่างนี้เลยคือเขาไม่เคยเจอแง่ล่ะถ้ามีฝรั่งเดินมาแล้วบอกว่าสกวาว่าหวานสาวอย่างนี้ชีวิตแตกต่างแต่เรื่องอาหารวางใจเบทาโกรในคางไหวว่าครับเรื่องตอนไปเมืองจีนคุณไปอยู่ที่ไหนนะคะผมไปอยู่ที่ชั้นหลักอ๋ออยู่ที่ปักกิ่งอันนี้ปักกิ่งคุณอยู่ไหนนะผมอยู่ฉงชิ่งครับฉงชิ่งจะได้มาฉงชิ่งที่哪里知道在南边吗นะใน西南在西南在成都旁边哦，这个零钱呢？เดี๋ยวผมเรียกความจะต้องแปลให้หน่อยค่ะมาสักครู่นี้ได้ค่ะเขาบอกว่าจะบอกว่าเขาไปอยู่ที่ฉงชิ่งไม่ไม่ผมอยู่ฉงชิ่งมึงเลิฟก็ผิดแล้วค่ะกูแล้วกูพูดภาษาไทยด้วยแล้วกูอยู่ปักกิ่งมึงไม่พอชับกับติดตาไปเลยล่ะเขาไผ่มือผิดไผ่มือผิดแล้วก็ว่ายังไงต่อครับเขาก็บอกว่าทางนู้นอ่ะเขากินไปต่ออีกใช่เขาบอกว่าทางนู้นอ่ะกินข้าวขาหมูกับมันโถนะแต่นี่ก็บอกมันโถไม่กินกินปากกับนมจิ้มนมเอาเฮ้ยคุณรู้ได้ไงอ่ะถูกนะโทษนะมาตั้งใจฟังอะไรกูล่ะคุณก็ไม่อยากรู้สิมาตั้งใจฟังคนอยากรู้บ้างอยากรู้บ้างคุณไปเรียนสองปีครับไปอยู่ที่ฉงชิ่งครับ2ปีก็ไปเรียนนี่แหละภาษาจีนธุรกิจครับก็ทุกอย่างก็คือเรียนภาษาจีนหมดเลยหรือว่าเป็นภาษาอังกฤษภาษาจีนและอังกฤษคำแปลคืออังกฤษซึ่งอังกฤษก็โง่กว่าจีนอีก ตอนอยู่ปี1ผมมีแฟนใช่มั้ยแล้วผมก็ให้แฟนผมทำการบ้านให้หมดเลยแล้วเขาก็หวังดีกับผมมากทำให้หมดเลยแล้วปรากฏว่าสอบออกมามันได้ที่1เลยเพราะว่ามัน
มันเหมือนทำสองทีเรียนเป็นสองเท่าของเพื่อนเลิศเหมือนทวนตัวเองอ่ะอ่านหนังสือหลายรอบแต่ผมไปจีนอ่ะผมไปอย่างแบงค์เลยไอ้ยังโง่เลยไปถึงแรกๆไปซื้อของฟังไม่ออกเลยยี่เอ้อซานซื้ออูริวจิวซื้อฟังอะไรไม่ออกเลยแล้วเศร้ามากแซดถ้ากูอยู่งี้กูต้องกลับแน่ๆเลยใช่เพราะว่าภาษาจีนมันเป็นภาษาที่มันต้องไปเริ่มไปเลยอ่ะใช่ฟังสำเนียงก็ฟังยากแล้วโอ้กลับบ้านนี่กูอัปยศกับวงตระกูลเลยใช่เราก็เลยตั้งหลักใหม่ก็อยู่ห้องกับเพื่อน4คนนะครับเทอมแรกจะเป็นคนคนไทยเป็นคนไทยแล้วเพื่อนเพื่อนพอจะรู้เรื่องไหมหรือว่าก็เละกันหมดเลย4คนเละเรื่องของมันแต่เราจะไปตอนกลางคืนพวกมันก็จะเล่นเกมกันเอาคอมพิวเตอร์มาชนกันไอคนนึงไม่มีคอมผมก็เสียสละคอมผมเอาคอมกูไปเล่นกูจะนอนผมก็นอนผมตื่นตีห้าทุกวันขึ้นมาอ่านหนังสือทุกวันเป็นเวลาเกือบ4เดือนแล้วพอสอบออกมาที่จีนเขาไม่บอกเลยว่าเขาจะมีทุนการศึกษาให้มันมีเติ่งอีอันดับ1ได้3คนอันดับ2ได้5คนเฮ้ยผมจากคนโง่ผมได้อันดับ2โอ้ยก็ยังดีอ่ะยังดีอ่ะ1ใน51ใน8 1ใน8แต่มันเป็นผลจากการที่แกจะลุยไงแล้วไอ้พวกเล่นเกมแม่งตกใจเฮ้ยมึงลอกใครวะไม่ได้ถามเอาเมียมาเอาแฟนมาเหรอไม่ดิเอายายแฟนเก่ามาด้วยเหรอหรือยังไงมึงลอกใครวะมึงทำยังไงวะอะไรเงี้ยแต่มันก็เป็นผลลัพธ์จากสิ่งที่เราทำซึ่งไอ้ตรงเนี้ยมันก็เป็นเหมือนกับมันก็เป็นผมวันนี้เออผมเคยสำเร็จในวันนั้นแล้ววันนี้เวลาผมเจอปัญหาอะไรผมเข้าในวงการบันเทิงผมขี้อายมากเออผมก็แบบคนอย่างกูนี่เป็นพระเอกเหรอเออเราก็ไม่มีความเชื่อเลยแค่ไปยืนกูก็เยี่ยวจะแตกอยู่แล้วเออบอกว่ากูหลอกกูหลอกเออไม่รู้ไปเล่นละครเรื่องแรกขาสั่นปากสั่นนางเอกขอเล่ากูอีกเฮ้ยไอ้ตู่พอนางก็รู้ว่าเราก็คือแบบวันใหม่มันคือเริ่มตั้งแต่เดย์แรกเลยใช่ไหมที่เราวันนี้เธอจะรับบทเล่นวันนี้แล้วเธอไปยืนปุ๊บแอบปากห้าสี่สามสองปากทำไมตอนนั้นมันเป็นยังไงอ่ะตอนนั้นเขารู้สึกมันตื่นเต้นมันควบคุมอะไรไม่ได้การบ้านเราก็พยายามอ่านมาเต็มที่แล้วอุ้มกลับก็ยังด่าอีกแต่ผมไม่ได้ว่าแม่นะครับมันเป็นประสบการณ์ที่เราเคยคือว่าเขาด่าเพราะเขาความหวังดีของเขาเอ้ยว่าโอ้มึงเล่นเหมือนตึกเลยเล่นอย่างงี้มึงอย่างเงี้ยอย่างเงี้ยแล้วคุณใช้วิธีการเมืองจีนมาอะแดปต์กับอันนี้ยังไงครับผมเศร้านะผมเศร้าอีกแล้วเหมือนตอนที่จีนที่ไปอยู่แล้วเศร้าพอมันเศร้าปุ๊บมันจะมีพลังอะไรบางอย่างได้ขับเคลื่อนถูกป่ะแรงฮึดมันเป็นแรงฮึดจบเลยมั้ยเออมันเศร้ามันกลับมาอยู่บ้านแบบเราเรียนจบปริญญาตรีคณะธุรกิจภาษาจีนมันก็ฟังดูดีนะเรามาอยู่ในวงการบันเทิงกูจะเป็นพระเอกความฝันกูแต่มาเล่นเรื่องแรกเอ้าทำไมต้องมาโดนขนาดนี้โดนดูถูกต่อหน้าแล้วกลับบ้านแบบมันเหมือนหงอยมันหงอยเล่นเหมือนตึกเล่นเหมือนแข็งเป็นกูรู้กูพยายามอยู่ในหัวใจพูดกันเองแกพูดกันเองแกกลับบ้านไปนอนเหมือนเล่น MV เลยนอนแต่แข็งน้ำตาไหลเข้าใจแต่ว่าก็คิดไปถึงประเทศจีนกูก็เคยโง่มากูก็ฮึดขึ้นมาอ่านบทคำอย่างนี้จะทำเท่าไหร่มันก็ยังไม่ชนะมันยากมากสู้กับอะไรที่มันอยู่ในความรู้สึกกูโกรธตัวเองครับกูยังเป็นอย่างนี้อยู่แต่ก็สู้ไปเรื่อยๆจนวันหนึ่งคนก็ชนะได้แต่เราอย่าหยุดสู้เท่านั้นเองดีมากกลับไปที่เมืองจีนหน่อยดีกว่าเลี้ยวกลับมาอย่างรวดเร็วเลี้ยวกลับมาที่ฉงชิ่งคุณได้ลงไปเที่ยวนี่ไหมที่เขาถ่ายที่มันต้องลงลิฟต์ลงไปใต้ดินอวตารเหรอเขาไปนี่เมืองผมเลยไอ้ที่ที่เป็นเหมือนที่ถ่ายเขาชิงไทเกอร์ข้ามสวรรค์อะไรใช่ไหมที่แบบว่าลงลิฟต์ลงไปทานฟอร์เมอร์ด้วยแล้วก็ไปเที่ยวหมดผมอยู่นู่นผมได้เงินทุนมาผมไม่เก็บเงินเลยผมใช้ให้หมดเลยมีเท่าไหร่ใช้ให้หมดอยู่ตรงนั้นสองปีคุณมีแฟนเป็นชาวจีนไหมถ้าพูดอย่างนี้นะว่ามีคนไทยอยู่แล้วตอนนั้นเนี่ยเลยนะคนที่ทำบัตรคุยไม่น่า14อะไรเงี้ยไปโดนใจสาวจีนบ้างคุณต้องไปเที่ยวน่ารักน่ารักเงี้ยหน้าก็มีก็มีทั้งจีนมีทั้งเกาหลีว้าวไม่แต่ว่าไปอีกไม่ต้องถึงแฟนแล้วไม่ต้องถึงอันนี้กว่าไปเมื่อกี้เราก็อยากแลกเปลี่ยนวัฒนธรรมไม่แล้วคุยกับเขารู้เรื่องหรอเวลาแบบว่าก็คุยภาษาจีนกุ๊กกิ๊กกิ๊กกันอะไรเงี้ยใช้วิธีไหนคุยภาษาจีนกันครับเธอจีบเธอคุยกันยังไงอ่ะคนจีนเขามีธรรมเนียมในการจีบกันหรืออะไรกันวิธีการจีบวิธีการแบบป้ออะไรอย่างเงี้ยนะเคยมีครั้งหนึ่งที่แบบโคตรภูมิใจตัวเองเลย
มันเป็นการเป็นความชั่วที่ภูมิใจมากตอนอยู่ที่จีนเนี่ยครับผมชอบพูดคนเดียวเวลาอาบน้ำเวลาอะไรผมพูดคนเดียวตลอดสองเพื่อนผมชอบหาว่าผมบ้าแล้วบ้าไหมยังไม่บ้าแม้กระทั่งเวลาฝันผมก็ฝันด้วยภาษาจีนตลอดเออใช่จริงๆนะนี่เรื่องจริงนะถ้าสมมติว่าเรียนภาษาจีนไปแล้วว่าแล้วมันเข้าไปอยู่ในหัวแล้วฝันมันยังฝันภาษาจีนเลยนะเออแล้วเรามีความฝันว่าเราอยากจะลองจีบสาวจีนเราก็เลยชอบพูดในห้องน้ำคนเดียวทุกวันสร้างสถานการณ์ต่างๆเขาลั่นนะคนอื่นเขาร้องเพลงแต่ว่าเราสร้างสถานการณ์มันก็เลยเป็นเรื่องเป็นราวเพื่อนก็ชอบหาผมบ้าเออแล้วมีครั้งนึงผมเป็นตัวแทนของเมืองฉงชิ่งไปแข่งบาสที่ซินเจิ้นเป็นบาสสามคนเขาก็จัดทุกปีครับแล้วตอนกลางคืนเนี่ยเขาก็ประกาศว่าเอ้ยนักกีฬาทุกคนคืนนี้รีบนอนกันนะพรุ่งนี้เช้า9โมงล้อหมุนขอให้ดูแลสุขภาพกันอย่างดีเราก็ตั้งใจอย่างนั้นแหละอยากชนะเหมือนกันแต่พอไปถึงปั๊บอยู่บนห้องมองเห็นเลยข้างหน้าเป็นแหล่งที่เที่ยวว้าวมันจะนอนไหวเหรอผมสนใจใช่กูจะอดใจไหวเหรอเราก็มองหน้ากันรู้ใจแล้วมันอยู่ที่ว่าใครจะพูดขึ้นมาก่อนนับหายตัวต้นคิดอีตัวจุดประกายมึงไม่พูดกูนี่แหละก็มองหน้าประโยคแรกเลยอเมริกาสี่ทุ่มกลับโอเคไหมนี่ก็ตั้งหลักกันไม่มีอยู่จริงสี่ทุ่มกลับก็เพิ่งทุ่มครึ่งเองอ่ะต้องหลายชั่วโมงมาเราก็เราชอบทำอะไรที่มันไม่ถูกให้มันเมคเซนส์ไงเรามาเรียนประเทศจีนเราไม่ได้มาเป็นนักบาสแต่เรามาหาประสบการณ์ตอนนี้เรามาแข่งกีฬาที่สนจนชีวิตนี้เราไม่รู้จะได้มาอีกไหมเราต้องทำทุกอย่างที่เราทำได้เพราะฉะนั้นสี่ทุ่มครึ่งกลับบ้านตั้งใจกันก็ไปเที่ยวผับเลยปุ๊บก็เที่ยวกันแล้วสี่ทุ่มแล้วจะสี่ทุ่มแล้วเอาก็มองหน้ากันจะกลับจะเช็คบินแล้วกำลังจะเรียกเห็นโต๊ะตรงนู้นเลยสวยมากเป็นโต๊ะนางฟ้าโต๊ะนางฟ้าโต๊ะนางฟ้าตรงนั้นอธิบายให้เห็นภาพชัดหน่อยมีใครนั่งอยู่ความสวยงามรวมด้วยรวมประมาณไหนมีอยู่5คนโต๊ะนั้นแต่สวยสุดโดดออกมาเลยคนนึงเรากำลังจะกลับแล้วปึ๊บแป๊บนึงนี่คือกวักเล็กบ่อยกวักเล็กบ่อยปุ๊บเอามือแล้วก็มือตัวเองนะก็มือตัวเองเดียวแป๊บนึงมึงเห็นมั้ยเอาอย่างงี้เอาอีกแล้วเดี๋ยวลองไปชวนเขาถ้าเขาไม่มาเราก็กลับแค่นั้นเองแต่ถ้าเขามาก็ต่อยห้าทุ่มก็ได้เนาะเพราะว่าห้าทุ่มเดี๋ยวเรากลับห้องไปเรานอนเที่ยงคืนหลับแล้วตีหนึ่งตีสองตีสามตีสี่ตีห้าหกโมงเจ็ดโมงแปดโมงตื่นแม่งนอนแปดชั่วโมงยังได้เต็มที่อ่ะเราก็ไปผมก็ไปมาแล้ววิชาที่กูเรียนมาในห้องน้ำกูจะชวนพวกมึงดูวันนี้ วันนี้สาวของกูไม่ใช่แชมพูอีกต่อไป ไม่ใช่ฝักบัวอีกต่อไปไม่ใช่แล้ววันนี้กูต้องได้ฉายแสงแล้วก็ไปคนเดียวเลยเป็นครั้งแรกที่จีบสาวเป็นภาษาจีนแล้วเพิ่งเรียนไม่นานก็สวัสดีครับนี่ฮะต้องเสียงหล่อด้วยนี่ฮะนี่มันจะหวยชื่อเลยมั้งจะกลับแล้วเหรอก็จำไม่ได้แต่ภาษาไทยมันว่าคือเรานั่งอยู่ตรงนู้นแล้วมองมาหาคุณเนี่ยพูดตรงๆพวกคุณดูดีมากก็จะไปไหนต่อไหมเขาบอกไม่ไปไหนแล้วโอ้เรามาจากไทยแล้วเรามาแข่งบาสแล้วมันเหมือนเหยินเฟินเหมือนพรหมลิขิตที่เราได้มาเจอกันพรหมลิขิตใช่ใช่โอ้เราข้ามทะเลมาจากไทยมาตรงนี้แล้วมาแข่งบาสตรงนี้แล้วก็มาเจอพวกคุณแม่งโคตรพรหมลิขิตแล้วมันมีช็อตไหนที่ไปตีหัวเขาแล้วเขารู้สึกว่าเขาก็ยังอึ้งๆอยู่แต่เขาก็เริ่มนิ่งแล้วตอนแรกเขาก็ไม่เอาแปลกไงเขาก็เริ่มนิ่งแล้วผมจำได้ว่าภาษาจีนประมาณว่าโอเคคุณอาจจะมีแฟนแล้วแต่ว่ามันเป็นคำคมประมาณว่าดอกไม้งามย่อมมีเจ้าของคุณพูดเขาอย่างนี้เหรอผมพูดอย่างนี้เลยประมาณเหมยหัวโยจูสักอย่างแล้วก็นิ่งเขาตอบเมย์อยู่เขาบอกไม่มีเขาถามผมนั่งตรงไหนตรงนี้ป่ะเขาก็มาแก้มแดงจากกรเหมยหัวซึ่งคนที่จีบก็คือใครเซียวเหล่งนึ่งเพราะว่าดูเป็นแบบว่าเอ้ยกดเกาวงเกาหลีแต่ว่ามันใช้ได้ใช้ได้คือเขาไม่เคยเจอเพราะว่าแง่ละใช่ที่ไหนถึงจะไปจีบกันเฮ้ยเราลองคิดดูว่าถ้าฝรั่งมาพูดไทยแล้วจีบเราแบบนี้มันโคตรน่ารักเลยแต่ผมก็ไม่แคร์ที่ผมจะพูดเลยแบบนี้กูเป็นคนไทยมาพูดจีนถ้ามีฝรั่งเดินมาแล้วบอกว่าสกวาว่าหวานสาวยังหนึ่ง
นมหน้าถึงเตลหน้าถึงถึงฉะไหนอะไรพวกเครียดเหมือนกันนะแล้วเป็นบทที่ท่องมาก็คือแบบเรียนอ่ะเลือกไม่ได้ฝรั่งก็เดินมามาสมานแกงแก้วตาทองยีรารถร้อนแดงมาเรียนภาษาไทยเลยมานีมีรูปิติมีงูงูปิติเขารู้ไหมยอดกูไปกูไปยอดไปอันนี้ไปไหมไปไม่ต้องพูดแล้วกูไปเลยฝรั่งอะไรกูไปดอกไม้งามย่อมมีเจ้าของใช่ใช่หรือไม่เขาตอบว่าไม่มีไม่มีไม่มีเขาก็มาด้วยเนี่ยเป็นคนแบบเมื่อก่อนแบบเห็นเป็นคนซ่าๆอย่างนี้จะแบบทุกวันเนี่ยเรื่องเขาเป็นคนแบบอย่างที่บอกเป็นคนจริงจังมีวินัยแล้วก็โปรเจกต์เยอะมากอีกหนึ่งอันเป็นงานใหม่ซิงเกิลมีเพลงใหม่ของตัวเองเพลงใหม่ทันยุคทันสมัยมากอย่างเนี้ยเป็นนักร้องเป็นอะไรเป็นนักดนตรีนักแดงอย่างเดียวไม่ได้มันต้องมีการมูฟเมนต์ในการเป็นนักร้องด้วยแต่คุณจริงๆแบบกับช่องเจ็ดน่ะเวลาไปโชว์ตัวไปโชว์ทัวร์คอนเสิร์ตปกติก็ร้องเพลงอยู่แล้วปกติ 90% กว่าเปอร์เซ็นต์ของงานมันคือร้องเพลงจ้ะแต่ว่าครั้งเนี้ยที่มีซิงเกิลเนี่ยมันเกิดจากอะไรนะช่วงปีใหม่ที่ผ่านมาผมไปสวัสดีปีใหม่ที่ช่อง7แล้วตึกช่องข้างๆช่อง7ก็เป็นตึกบริษัทของในเครือช่อง7แล้วก็มีบริษัทเทโลอยู่ด้วยก็เลยไปสวัสดีไปสวัสดีเทโลไปเจอ CEO เค้าเจอผมเค้าก็มองหน้าผมปั๊บนอกจากการแสดงทำอะไรเป็นบ้างผมไม่ตอบไม่ผ่านสมองเลยชอบร้องเพลงครับชอบร้องเพลงครับปากมันปั๊บนำไปเลยพูดไปเลยชอบร้องเพลงครับแล้วก็พูดแค่ประโยคเดียวเขาก็จับมือผมลงไปข้างล่างก็เหรอมานี่พาไปผมไปหาโปรดิวเซอร์ไปอะไรนั่งกำลังทำงานอยู่เลยเขางงมาทำไมเนี่ยมันชอบร้องเพลงเขาชอบร้องเพลงเขาชอบร้องเพลงคุยกับเขาหน่อยแล้วแกก็ไปเลยฝากฝังไว้ใช่ผมคุยกับโปรดิวเซอร์นั่งคุยกันแป๊บนึงแล้วก็ทำอะไรกรุ๊ปกันแล้วก็ส่งเพลงแล้วก็นัดกันประชุมแล้วก็เพลงมาให้ผมเลือกก็คือเกิดได้ความด้วยความรวดเร็วตรงไม่แล้วผมเป็นคนทำงานแบบอย่างเห็นผมทำงานน้อยผมถ่ายละคร2ปีเรื่องนึงปีเรื่องนึงผมทำเฉพาะสิ่งที่ผมแบบฟิลกับมันเราอยากจะเป็นมันเพราะมันคือตัวกูอะไรเงี้ยเอ้ยมีเพลงให้ผมก็แบบอู้ไม่อยากทำนะจริงๆเราอยากแต่งเพลงของกูเองแต่ก็เราต้องรู้จักเปิดใจใช่แต่ถ้างั้นก็ครับได้ลองฟังดูก็เปิดฟังมาโอ้ยจนแม่งเจอเพลงเนี้ยโอ้ยใช่เลยเอ้ยเพลงนี้เพราะแล้วเพราะทุกท่อนเลยโอ้โคชอบเพลงนี้เลยความหมายดีมากแมทกับเราเลยอ่ะใช่เราฟังแล้วเราคิดถึงแม่เราคิดถึงแฟนคลับเราคิดถึงคนที่เรารักคิดถึงงานแต่งงานมันเป็นเพลงของความรักเราไม่ใช่งานแต่งงานผมงานงานใครก็ได้ที่ไปร้องฟิลบรรยากาศตรงนั้นการเซเลเบรตอะไรตรงนั้นเราไปมอบให้ใครก็ได้คนพิเศษของเราใช่เราก็เลยเลือกเพลงนี้เพราะฉะนั้นเนาะอยากฟังไหมจ้าน้องๆจ้าเกษมจังเพราะฉะนั้นนะคะพูดถึงเพลงเจ้าของเพลงมาแล้วจะมาให้เขาร้องก็ไม่เป็นไรก็ไม่เป็นไรก็เป็นไปได้ไม่เป็นไรก็เล่นเกมแหละเวลาอาจจะไม่พอก็ฟังในนั้นอะวิทยุเพราะฉะนั้นนะคะไปฟังดีกว่าปิดเบรกนี้นะคะรางวัลที่1จากไม้พัชรเดชค่ะเธอน่ารักและดูต่อใจเหลือเกินมันชอบที่อย่างไรขนาดนี้ที่ได้เป็นคนของเธอคือของขวัญที่มันมีค่าที่สุดหยุดหัวใจเอาไว้ไล่ที่เธอไม่มีใครอีกแล้วที่ต้องการต่อให้มีเงินเป็นพันล้านพร้อมดาวหมดฟ้าเอาอะไรมาแลกฉันก็ไม่ยอมคนเป็นเงินเป็นพันล้านแต่ฉันก็เจอเธอมันคงไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเธอคนนี้เท่านั้นหัวใจมันเลือกแล้วจะไม่มีคนไหนดีไปกว่าเธอได้เป็นเหมือนผู้โชคดีวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งไม่เคยจะคิดไม่เคยจะฝันว่าเธอจะหันมามองคนธรรมดาคนนึงอย่างฉันก็ไม่เคยกล้าจะลองคว้าเธอลงมาครอบครองวันนี้ตัวฉันได้เป็นเศรษฐีร่ำรวยของรักดีๆไม่ขออะไรต่อไปอีกแล้วแค่มีเธออยู่ตรงนี้ฉันขอดูแล
ธอได้หัวใจต่อให้มีเงินเป็นพันล้านพร้อมดาวหมดฟ้าเอาอะไรมาไล่ฉันก็ไม่ยอมคนเป็นหมื่นเป็นพันล้านแต่ฉันก็เจอเธอมันก็ไม่ใช่เรื่องบังเอิญต้องเธอคนนี้เท่านั้นแหละหัวใจมันเลือดแล้วจะไม่มีคนไหนดีไปกว่าเธอได้แต่ไม่ผู้ชอบดีวันนี้ที่ฉันได้เจอเธอสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งต้องเธอคนนี้เท่านั้นหัวใจมันเลือดแล้วจะไม่มีคนไหนดีไปกว่าเธอได้เป็นไหมฉันได้เจอเธอสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งสำหรับฉันเธอเหมือนเป็นรางวัลที่หนึ่งขอบคุณครับตอนนี้ความคิดแรกของคุณในหัวดิฉันว่าดิฉันเดาใจคุณหัวคุณคิดอะไรอยู่คิดว่าตัวฝั่งนี้จะเห็นของที่อยู่ในกล่องนะคะ1คนจะ1คนเท่านั้นที่จะพูดจริงที่แบบโกหกคุณจะมีสิทธิ์สอบสวนได้เวลา1นาทีคุณก็จะคุณเลือกอันไหนดี1 2 3หรือ4หมายเลข1ไปเลยค่ะหนักนะเห็นเลยถ้าเลือกจะตอนก็ตอนให้สุดถ้าเลือกจะพูดจริงก็พูดให้จริงอุ๊ยอะไรอ่ะพูดให้จริงมีชีวิตด้วยอะไรไม่รู้คุณครูเหมือนมันขยับได้เลยอ่ะเฮ้ยเดี๋ยวสิรอก่อนพูดสิ่งของไปเลยใช่ไหมใช่ค่ะใช่ค่ะคุณไม้คุณเห็นอะไรอยู่ในนี้คะรองเท้าผมเห็นรองเท้าผ้าใบโอเคหาผ้าใบตะเกียงทำหน้านิ่งทำไมเนี่ยตะกร้าหวานตอนนี้ความคิดแรกของคุณในหัวดิฉันว่าดิฉันเดาใจคุณหัวคุณคิดอะไรอยู่คิดว่าตอนทุกคนคุณมีเวลา1นาทีในการสืบสวนนะคะค่ะไปค่ะรองเท้าผ้าใบเป็นข้างหรือเป็นคู่คะคู่ครับเป็นสีขาวหรือว่าสีอะไรคะไม่ใช่สีขาวเป็นสีอะไรคะสีดำครับมีข้อไม่มีข้อคะป่าไม่หุ้มข้อตะเกียงจุดอยู่ไหมคะไม่ได้จุดค่ะเป็นตะเกียงใช้อะไรคะเป็นแอลกอฮอล์ค่ะแอลกอฮอล์เป็นตะเกียงไฟฟ้าไหมคะไม่ใช่ตะเกียงไฟฟ้าตะเกียงเจ้าพายุไหมคะไม่ใช่ตะเกียงวายเป็นตะเกียงคุณบูลลี่ตะกร้าเหรอคะไม่ได้ตะกร้าตะกร้าวายวายตะกร้าลักษณะเป็นมีหูหิ้วไหมคะมีหูหิ้วมีคนจะบวชเหรอคะหูหิ้วคุณเสียเวลาไปประมาณ10วินาทีนะคะมองตะกร้าเป็นลักษณะยังไงคะก็เป็นตะกร้าวายวางเอาไว้ไม่มีอะไรเลยวายพลาสติกหรือว่าวายจริงไม่น่าจะจริงนะหรือมันเป็นคล้ายๆหวายจริงวะไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเป็นสีไม้สีไม้เป็นสีเข้มหรือเป็นสีอ่อนคะขอจับก่อนโอ้ดูจริงวะตะเกียงจุดอยู่ไหมคะไม่ได้จุดค่ะถ้าจุดออกมาจะมีแสงสีอะไรคะดิฉันว่าเป็นสีฟ้าค่ะเพราะว่าเป็นตะเกียงแอลกอฮอล์ค่ะหมดเวลาเอางี้นะยังก็จิสืบสวนอะไรไม่ได้มากหรอกเพราะมัวแต่เล่นมุกรองเท้าค่ะคุณตัดใครคุณว่าคุณตัดใครออกก่อนครับอีปิงปองอะไรอ่ะแล้วถ้าเปิดมาเป็นตะกร้าหวาน
มีเวลาสืบสวน1นาทีเล่นมุกไปแล้ว40นาทีคนไหนทำไมคุณถึงว่าเป็นรองเท้าเปิดออกมาเลยคนไหนมีขยิบตาในหนึ่งฟีลว่าเฮ้ยจะแกล้งโกหกยังไงดีมันดูมีพิลุกอะไรบางอย่างแล้วก็ดูว่าน่าจะเป็นไปได้มากที่สุดตะเกียงแอลกอฮอล์งงเอาเหรอมันว่าตะเกียงข้างล่างไม่ควรจะเป็นแอลกอฮอล์เป็นตะเกียงเจ้าพายุไหมเป็นไส้ธรรมดาไส้เชือกไหมหรือว่าเป็นใส่ถ่านไหมอะไรยังไงไหมเขาไม่ถามอ่ะจริงไม่ถามเขาว่าโอ้โหเฮียงงเพลงกูลำไปแล้วลาเลยลำไปแล้วอ่ะกูตอบว่าลาป้าใบนะลาป้าใบค่ะเก่งว่ะฝั่งที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือตะกร้าแน่นอนเลยตะกร้าตะกร้าว่ะตะเกียงใครจะไปคิดว่ามึงจะเอาตะเกียงวิทยาศาสตร์ที่เขาเรียนอันนี้มาจริงๆเกิดมาไม่เคยเห็นพ็อปรายการไหนใช้อันนี้เลยอ่ะเอาไปนั้นข้อแรกก็ถือเซลไปจะเป็นอันดับหนึ่งนะอันดับสี่อะไรครับอันดับหนึ่งที่ฉันจะสับประมาทไม่ได้นะคืออิตาไม้อ่ะมันทำเหมือนน่าเชื่อถือจริงแต่มันปลอมสามค่ะสามกูจะพูดมั่วๆเลยนะคะอยู่ในกล่องคุณกจิกคะสิ่งที่อยู่ในกล่องคือตุ๊กแกโอ้คุณไม้คะในกล่องคือตะแกงปิ้งปลาหมึกคุณตบแปมสิ่งที่อยู่นั้นคือทูบเทียนแพค่ะโอ้ตัดเลยคุณกจิกคะสิ่งที่อยู่ในนั้นคืออะไรนะคะตุ๊กแกค่ะตุ๊กแกมันเป็นตุ๊กแกอะไรตุ๊กแกยางค่ะและลักษณะมันเป็นยังไงตะปุ่มตะปั่มและมีจุดสีอะไรสีแดงแล้วพื้นมันพื้นมันอะไรพื้นของผิวมันทั้งหมดส่วนใหญ่เป็นสีเป็นสีแดงผสมสีน้ำตาลแล้วก็พื้นใหญ่ๆของมันสีอะไรผิวหนังสีอ๋อผิวหนังสีเทามีจุดสีอะไรบ้างก็บอกว่าสีแดงส่วนเป็นยังไงเป็นแบบว่าประมาณคืบกว่าดวงตาเป็นอะไรลูกแก้วเล่นกันสามคนดวงตาเป็นอะไรดวงตาเป็นอะไรพลาสติกดวงตาเป็นดาราเป็นดารารุ่นใหญ่หรือว่าเป็นทาสีพลาสติกทาสีอ่ะดูดีๆทาสีหรืออะไรเป็นทาสีจะหมดเวลาแล้วตะแกรงปลาหมึกนี่คือใช้แล้วหรือยังคะยังไม่ใช่ครับอ่ะแล้วเป็นห่อพลาสติกมาเลยเหรอไม่ห่อครับแล้วเป็นยังไงสีเป็นยังไงจ๊ะสีเงินแล้วมันเป็นขึ้นลงหรือเป็นยังไงจ๊ะมันเปิดข้างอย่างเงี้ยเปิดจากข้างหลังเนี่ยหรอแล้วมันมีอุปกรณ์เนี่ยถ้าเป็นโรงงานผลิตต้องมีส่วนกี่ชิ้นมาต่อกันจ๊ะจะไปรู้ไหมเนี่ย2 ส่วน 2 ส่วน 2 ส่วน 2 ส่วนอ่ะมันไม่มีข้อเลยหรอไม่มีข้อต่อเลยโอ้อันนี้ตัดไปเลยใช่ไหมไม่ใช่ของแบบน่าจะคามากอันนั้นก็คิดสิ้นคิดค่ะแล้วเปิดออกมาเป็นทูบเทียนแพมึงทำไงฟังนะเขาอย่างนี้ในหัวก่อนที่จะบ้วนออกมาในหัวก่อนที่จะบ้วนทำอ่ะยุกยัก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 มันเอ็นตัวคือแรงเกรดมันบอกคือเอ็นตัวแล้วพูดบอกว่าพอสุดท้ายแล้วจะตกแล้วทูบเทียนแพเพราะมันได้สุดท้ายพอดีแต่ตุ๊กแกเนี่ยก็มีสิทธิ์ว่าจะใช้ได้เพราะเป็นอ๋อแต่ว่ายายก๊อตจี้อ่ะคิดอยู่เสมอว่าตัวเองอ่ะของที่เนี่ยจะต้องเอาของที่คุ้นๆเคยๆแล้วเป็นพ็อปที่หาง่ายอย่างตุ๊กแกซึ่งทีมงานไม่เอาตุ๊กแกมาแน่นอนส่วนตะไม้พอถามว่าเป็นดีเทลประมาณไหนก็ไปคิดในหัวเวลาคิดในหัวปุ๊บสายตามันก็คิดไปทางสิ่งที่อยู่ในสมองแล้วค่อยออกมาพูดไม่ยอมมองตรงนี้ส่วนยายเนี่ยมีสิทธิ์ว่ะเพราะไม่ได้พูดอะไรเลยแต่ว่าแต่ยุ่งยิ่งแล้วพอฉันตัดปุ๊บคนอื่นก็บอกว่าเดี๋ยวมองหน้าหงายแน่แต่ความจริงที่อยู่ในนี้พลิกล็อกทูบเทนแพรค่ะอันนี้มึงตอบยังตอบเลยตอบว่าแพรในนี้นะคะอยู่ในนี้ก็คืออยู่แล้วตะแกรงปิดปลาหมึกตอนที่กจิเล่นเนี่ยมันไม่ใช่แต่ผมพยายามมองแล้วก็พูดมองแล้วก็พูดแต่เนี้ยมันใช่ผมก็เลยไม่มองไงเออโอ้บักกะนี่ทุกอย่างเนาะแต่กูมองตลอดเลยนะในกล่องอ่ะทำไมอ่ะ
ธอไปสรรหาและดีเทลเธอก็ตอบไปเรื่อยไงเพราะฉะนั้นปิงปองเฟลไปทำไมมันรอดจ้ะอันตรายอ่ะมีเสากับสี่คุณแปมเลือกอะไรคะสี่และของที่อยู่ในนี้นั่นก็คือง่ายสุดๆรีแอคด้านหลังมีการหัวเราะค่ะสิ่งที่อยู่ในนี้ก็คืออะไรดีเตาหมูกระทะเตาหมูกระทะตอนโกหกค่ะฉันรู้จักทีมงานฉันดีค่ะคุณกติค่ะทุเรียนโอ้ใครจะยกมาของมึงใครยกกันง่ายอะไรอย่างเงี้ยเตาหมูกระทะเคยอะไรอ่ะคุณรัตนเดชค่ะทูบเทียนกระทะอะไรนะตุ๊กแกกระทะย่างกระทะย่างกระทะกระทะย่างหมูกระทะกระทะย่างเตาหมูกระทะค่ะทุเรียนค่ะเป็นเตาเหรอเตาค่ะอันนี้เป็นกระทะค่ะคุณว่าอะไรนะคะทุเรียนค่ะทุเรียนข้ามไปก่อนเลยไม่ใช่อยู่เพราะว่าเฮ้ยอย่าดอมอย่าดอมไม่มีกลิ่นไม่มีกลิ่นไม่เคยกินทุเรียนเตากับกระทะทุเรียนอ่อนเตากับกระทะเตาเป็นหมดเวลาสีอะไรจ๊ะเป็นสแตนเลสแบบว่าไฟฟ้าไม่ใช่เป็นเตาเหมือนคล้ายๆอั้งโล่แต่ว่ามันเหมือนทำให้มันเป็นแบบเป็นเตาแบบใหม่อ่ะแบบใส่ถ่านได้ใส่ถ่านได้อ๋อใส่ถ่านอันนี้ขึ้นมาจากตัวเตาใช่ต้องคุณเป็นกระทะกระทะครับสีอะไรคะสีเงินครับสีเงินเป็นแบบมีรูมั้ยคะมีเดินมานับให้หน่อยค่ะมีกี่รูครับผมไม่ได้เป็นรูทุเรียนมั้ยคะเอาทุเรียนฟาดเดี๋ยวดิฉันนับให้มีกี่รูแล้วถ้ามีหนามั้ยหนามทุเรียนแถวนึงมี3รูแถวถึง3รูมีกี่แถวโอ้เยอะเลยมันแม่งก็ไม่ก็ไม่มีขอบใส่น้ํามั้ยคะมีหูมีมั้ยคะโหมีสีดําเลยเป็นหูสีดําดูว่าผ่านการใช้มาหรือยังคะยังยังนะครับเตานี่อันใหม่อันเก่าครับใหม่เลยไม่มีการใช้เลยเอ๊ะหรือว่ามีวะมันเป็นฝุ่นมากกว่าเป็นฝุ่นข้างในวัสดุมันคืออะไรคะข้างในไม่ได้มีวัสดุหรอกเป็นเหมือนแบบเป็นเหมือนเตาเลยเป็นเนี่ยปุ๊บแล้วก็มีตรงช่องตรงกลางเหมือนปากเงี้ยเอ๊ะอย่างเงี้ยเอาไว้เหมือนใส่ถ่านตูดนะอย่างเงี้ยตูดใต้ตูดมันมีอะไรครับใต้ตูดไม่ได้มีอะไรแต่ว่าเป็นเหมือนดีไซน์เขามันจะเป็นเหมือนกับเป็นเหล็กคุณรู้ได้ไงว่าไม่มีอะไรเหล็กสามหมดเวลาเดี๋ยวฉันยังไม่ได้พูดเลยนะคะเพราะมันไม่มีทุเรียนไม่มีกลิ่นทุเรียนทุเรียนก็ไม่มีหรอคะไม่มีทุเรียนค่ะเดี๋ยวฉันตอบเลยว่ากระทะเตาเนี่ยฉะฉานเกินจริงใต้แบบโดยธรรมชาติถามว่าใต้ตูดมีอะไรมันก็ต้องพลิกตูดมาดูถูกไหมว่ามีอะไรใต้ตูดอันนี้ดูมันรูไปสมดสสิ้นรูเนี่ยน่าเชื่อถือได้แต่ว่ามันจะมีเป็นสามด้านบนก็ไว้ว่ามันหมูใช่เดี๋ยวฉันขอตอบเลยค่ะว่าทูบเทียนแพงกระทะกระทะและสิ่งที่อยู่ในนี้ก็คือคุณพัทรเดชผมเลือก2ครับเหลืออันเดียวค่ะโอเคอุ๊ยกุบกักกุบกักด้วยเอาใครก่อนคะจริงจังตัวเนี้ยเดี๋ยวฉันนะคะกล้องวงจรปิดตัดตัดตัดเลยอ่ะมันกุ๊กกิ๊กกุ๊กกิ๊กขนาดนี้กล้องวงจรปิดหมายปิงปองกระดิ่งค่ะจับเวลาค่ะหมายปิงปองมีกี่ไม้ครับไม้เดียวเลยค่ะไม่มีลูกไม่มีอะไรไม้ไม้เดียวเลยเหรอไม้เลยไม้เดียวตัดแล้วมันเสียงกุ๊กกิ๊กเสียงกุ๊กกิ๊กก็เป็นกระดิ่งตอบได้ไหมเนี่ยจริงๆตอบได้เลยอันนี้อะไรนะกระดิ่งผมตอบกระดิ่งครับโอ้ยเศร้าเลยเร็วเลยอ่ะเล่นเร็วเลยอ่ะกิ๊บเร็วเนี่ยรีบไปอีเวนต์ป้าเล่นเร็วเป็นปื้มจิตเลยเร็วเลยว่าสิ่งที่อยู่ในกล่องนี้ก็คือกล้องวงจรปิด
ไปได้เมื่อกี้เห็นไหมกล้องวงจรปิดผมตัดเลยเล่นเร็วปุ๊บออกข้างสนามแต่วันนี้แบบในการเพอร์ฟอร์มอ่ะถือว่าไม้พลาเดชทำได้ดีนะโอเคอาบ้างเอาคุณตะไม้เฟลไปอาที่เคยคุยแต่เป็นคนอย่างนึงที่น่าชื่นชมคนแบบมีวินัยมากแล้วก็เป็นคนที่จริงจังแล้วก็คิดอะไรเป็นแบบคือน่าเอามาคุยให้เป็นตัวอย่างอ่ะนะคะอาก็ขอให้ประสบความสำเร็จกับทุกอย่างรวมไปถึงซิงเกิลของคุณด้วยฝากหน่อยสิก็ฝากซิงเกิลนะครับเป็นเพลงแรกในชีวิตในฐานะศิลปินเดี่ยวนะก็ฝากด้วยเป็นเพลงที่ผมแบบชอบมากเป็นเพลงที่เราสามารถมอบให้กับใครก็ได้คนที่เรารักนะครับส่วนตัวผมเป็นเพลงเนี้ยผมคิดถึงคุณแม่ผมคิดถึงครอบครัวผมคิดถึงคนที่ผมรักและทุกๆคนที่ฟังเพลงนี้ก็สามารถเอาไปมอบให้ใครก็ได้ที่คุณรักนะครับฝากด้วยนะครับรางวัลที่1นะคะต่อแขกรับเชิญของเราไม้พัชราเดชขอบคุณครับขอบคุณค่ะแต่รายการยังไม่จบนะเดี๋ยวไปต่อช่วงหน้าในฟรีฟอร์มค่ะฟรีฟอร์มครั้งที่แล้วนะจ๊ะเราพาตัวเองเนี่ยไปฝึกฝนทักษะกับแม่ใจเซร่าเพื่อจะได้มีทักษะในการแต่งหน้าเพื่อจะเอาหน้าเนี้ยไปแต่งหน้าให้ยายน้อยยายน้อยจะได้สวยเหมือนแม่ดาราเอาไว้เป็นฟิลแบบว่าไปเดินโลตัสไปเดินบิ๊กซีแม็คโครให้มันดูแบบว่าเฮ้ยคนนั้นแม่ดาราจริงค่ะให้มันสวยเหมือนแม่ดาราคนอื่นเขาฟอร์มครั้งที่แล้วนะจ๊ะเราพาตัวเองเนี่ยไปฝึกฝนทักษะกับแม่ใจเซร่าเพื่อจะได้มีทักษะในการแต่งหน้าเพื่อจะเอาหน้าเนี้ยไปแต่งหน้าให้ยายน้อยยายน้อยจะได้สวยเหมือนแม่ดาราเอาไว้เป็นฟิลแบบว่าไปเดินโลตัสไปเดินบิ๊กซีแม็คโครให้มันดูแบบว่าเฮ้ยคนนั้นแม่ดาราจริงค่ะให้มันสวยเหมือนแม่ดาราคนอื่นเขาเราต้องมาเสริมทักษะในการทำผมด้วยเพราะว่าจะแต่งหน้าอย่างเดียวแต่ผมฟีดผมเหมือนคนที่ตื่นเนื้อไม่ไหวเพราะฉะนั้นนะคะวันนี้เราได้รับเกียรตินะคะจากพี่โน่จากเพจพี่โน่ช่างผมคนดังค่ะแม่หนูไหว้นะเรียกแม่แล้วกันนะคะวันนี้คือหนูอยากจะได้ทักษะจากพี่โน่เพราะสแตนดาร์ดการทำผมคือเป็นศูนย์เลยพี่โน่ก็คือว่าง่ายง่ายตอนนี้ง่ายเราต้องมีอุปกรณ์อะไรยากเย็นแสนเข็นไหมเพราะช่างผมเขาดูต้องมีเครื่องโลเครื่องใดผลิตภัณฑ์ผมอะไรหนูไกลห่างมากเลยง่ายง่ายเลยมีแค่นี้เองฮะแค่นี้เองนี่จำลองเลยวันนี้เราจะเรียนกันแบบจำลองเราจะต้องไปทำแม่ว่าแม่ผมบางแล้วก็ให้มีทรงค่ะหน้าแน่นแล้วผมไม่ต้องแน่นมากมันจะได้เด่นแบบชุ่มชื่นใช่ใช่แต่มันก็ต้องมีอะไรเนาะเป็นส่วนประกอบเรามาดูกันเริ่มแรกเลยเนาะปิงปองก็ให้แม่นะสระผมสระผมด้วยแชมพูที่แกถนัดอะไรเงี้ยแล้วปิงปองก็เป่าก็คือเราจะเริ่มจากแบ่งผมซ้ายขวาหลังใบหูเลยเครื่องรีดตามตลาดนัดได้ทวนเลยสับไว้สับเลยได้ได้เลยได้เลยอ่ะง่ายๆเลยเนาะเคล็ดลับสำคัญสุดสำหรับคนผู้ที่ผมบางแล้วน้อยนะให้สระผมโคนผมให้สะอาดจ้ะเออโคนผมแล้วเป่าเลยเป่าพอเป่าแห้งแล้วอย่าเพิ่งไปรีดนะเพราะถ้าใดปุ๊บฟรีตอนนี้ทำไมพี่โน่บอกว่าไม่ต้องใดเพราะใดไม่ได้เพราะเราใดเสร็จปุ๊บเดี๋ยวผมอ่ะมันแข็งตัวแล้วเราจะม้วนลงไม่ได้ใช่ไหมแล้วตรงนี้เราไม่รู้เราไทยเป็นยังไงบ้างโคนไปทีท้างไปทีถ้าเราจับอย่างนี้ตรงปุ๊บผิวฟองก็ทำอย่างนี้เลยตั้งแต่โคนมาแล้วค่อยมาในครั้งที่สองที่เราม้วนลงเนี่ยเห็นไหมฟองตัวเองเลยโอ้มันฟองเองนะฟองเองเสร็จดูฟูดูดูฟูใช่ดูฟูจริงๆอ่ะเป็นอย่างเงี้ยเป็นรอยสไลด์หรือเลเยอร์เนี่ยอยู่ที่เราจับม้วนเยอะม้วนน้อยม้วนกี่รอบก็ได้เดี๋ยววันนี้กลับไปทำให้แม่ก่อนออดิชั่นแม่ได้ลองออดิชั่นดูก่อนสวยอ่ะอันนี้เสร็จแล้วใช่ไหมคะแล้วก็ฉีดสเปรย์ฉีดสเปรย์เสร็จเลยเดี๋ยวเรามาดูใหม่ว่าปิงปองจะทำสวยไหมแม่โน่ทำผมหัวเนี้ยเสร็จไปแล้วต่อไปจะเป็นวิธีการของอีปิงปองบ้างเดี๋ยวเราจะมาจับช่อปุ๊บแล้วก็ลองทำตามว่ามันจะออกมาเหมือนหรือใกล้เคียงกับปรมาจารย์หรือเปล่าเดี๋ยวเราจะมาแบ่งถุงกันเลยนะจ๊ะก็คือว่าเราจะแบ่งผมทั้งหัวก่อนแล้วก็จะเป็นช่อๆมันจะง่ายขึ้น
แม่หนูเห็นแม่นะมาดูกันว่าเราจะเริ่มจากตรงไหนก่อนดีอยากรู้ไหมว่าช่างผมมืออาชีพเขาทำอะไรกันเออมันต้องมีทักษะนะเพราะว่าทำให้เราดูเป็นมืออาชีพแบบแม่มันมีวิธีเมื่อกี้เห็นไหมเอาหวีเนี่ยจะกระแล้เฉยเลยอันนี้ได้ไหมอันนี้เป็นทิวไหมใช้คำนี้เลยหนูไปเรียนมาอาจารย์บอกว่าห้ามวางหวีตอนนักเรียนมาเนี่ยประมาณเป็นพันคนเลยนะมีลูกศิษย์คนเดียวคือปิงปองที่เก็บหวีแปลกที่สุดเก็บให้ดูหน่อยนี่ไงง่ายตายอันนี้จะเป็นขั้นตอนของการแบบเก็บรายละเอียดโดยการสเปรย์ผมอะไรเงี้ยเราไม่ชอบหนักไม่ชอบหนักหนักไม่ชอบฟิกแต่เราก็กลัวหลอนคลายช่วงนี้หน้าฝนเนาะฮ่าหน้าฝนอย่างนี้เลยห่างๆแค่นั้นเลยห่างๆพอจีบไม้จีบมือเงี้ยจีบไม้จีบมือทำเป็นเหมือนว่าอ๋ออย่างนี้นะครับแม่สั่นนี่มือโปรได้ห่างๆห่างๆห่างๆเออเป็นไงล่ะมีความพองมีความพองๆแม่เดี๋ยววันนี้ไปเดินตอนกันนะคะมีความพองๆมีความพองๆอ่ะแม่หลับตอนนิดนึงอุ้ยรอดนะอุ้ยผมรอดอยู่นะแม่รอดนะสวยแม่สวยตาดีได้สวยแต่ละค่ะดูแล้วอ่ะจริงๆทั้งหน้าสวยมากแต่วันนี้มีความรู้สึกแบบมั่นใจมากขึ้นเลยเนาะวันนี้นะคะก็ต้องขอขอบคุณนะคะพี่โน่นะคะช่างผมเสด็จดาราทั่วฟ้าเมืองไทยด้วยนะคะติดตามแม่ได้ช่องทางไหนบ้างคะติดตามที่เพจช่างโน่ช่างผมคนดังเรามีความรู้ในองค์ความรู้เกี่ยวกับการแต่งหน้าให้แม่จากพี่ใจเซราแล้วแล้วเราก็มีองค์ความรู้ในการทำผมให้ยายน้อยจากพี่โน่แล้วเดี๋ยวเราจะเอาองค์ความรู้ทั้งหมดไปแต่งตัวให้ยายน้อยกลายเป็นแม่ดาราตามแบบฉบับแม่ดาราทั่วไปได้แล้วจ้าไปดูกันเลยหลังที่จากเวิร์นเวอร์เรียนกับพี่โน่ไปแล้วเรียนกับแม่จ่ายไปแล้วก็ถึงเข้าขั้นที่เขาเรียกได้ว่าเขาได้เข้าเข็มกับช่วงนี้เลยจ้าฟรีฟอร์มแม่สันต้องได้เป็นแม่ดาราอยู่กับยายน้อยนะคะแม่ของปิงปองเองปกติเนี่ยยายน้อยเขาก็แต่งหน้าเองดูแลความสวยของเขาเองเขาก็จะสวยเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่ามันก็แบบมันยังไม่ได้ถูกต้องตามช่างแต่งหน้าเขาว่ากันว่าอะไรอย่างเงี้ยรอบนี้ปิงปองก็เลยอยากจะไปเรียนมาแล้วก็เอาองค์ความรู้ทั้งหมดที่ได้มาเนี่ยโป๊กเข้าไปที่หน้าของคุณแม่วันนี้มั่นใจนะเพราะฉะนั้นเราเริ่มกันเลยดีกว่าจากการที่แต่งหน้าเดี๋ยวเราไปทำผมอันดับแรกนะคะคุณน้อยคะตบให้ตื่นรู้กันนะตบให้รู้ของคนตื่นกันนะคะวันนี้อยากได้หน้าลุคประมาณไหนคะประมาณแบบเลิศๆอะไรนะคะเลิศๆเลิศเลยเหรอคะโอเคได้ค่ะค่ะอันนั้นเราลงบำรุงเพิ่มนิดนึงแล้วกันนะคะนี่ปึบเข้าไปนี่แล้วเอาลิ้นลองเอาลิ้นลองอย่าทำ ลงบำรุงก่อนนะคะให้เพิ่มความชุ่มชื่นนะคะคุณน้อยแล้วเราก็จะมีการกดจุดนวดหน้านะคะนิดหน่อยเทคนิคที่การหลอกนะหลอกว่าหลอกให้ลูกค้ารู้ว่าเราเป็นจริงเป็นจังอ่ะแต่ความจริงคือระหว่างนี้กูทำอะไรวะเนี่ยอ่ะโอเคปกติแล้วเนี่ยคือผิวของคนสูงวัยไม่มีความชุ่มชื่นอะไรประมาณนี้ฉะนั้นเนี่ยเตรียมผิวคุณแม่ให้มีความชุ่มชื่นก่อนเลยหน้ายายน้อยแบบดูดครีมดีมากเลยอ่ะอ่ะแล้วพอเสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะลงรองพื้นกันแล้วยามที่พี่ใจบอกให้ปัดแปรงขึ้นมือเล็ดติ่งหุ้ยดูดิผิวเป็นไงนี่ผิวมายังดูแบบเนียนขึ้นนะคะเราก็จะมาทำกับต้องทำอะไรร้องไห้เหรอน้ำตาลออกพูดอะไรมากมายวะรออทีนี้ต่อไปเราจะลงคอนซีลเลอร์กันนะคะคอนซีลเลอร์เนี่ยมันต้องสว่างขึ้นมาจากสีนิดนึง1ก็คือปกปิด2ก็คือทำให้มันสร้างมิติในใบหน้าให้มันเหมือนแรงเงาให้เหมือนเว้นขาวเอาไว้อะไรอย่างเงี้ยค่ะแล้วก็จะจุดไปในตรงที่ใต้ตาคางให้มันแบบหน้ามันหนุยนูนขึ้นมานิดนึงอะไรอย่างเงี้ยค่ะอย่างเงี้ยมันก็จะดูตื้นขึ้นเสร็จแล้วค่ะทำไหมคะรู้เหมือนรู้นะแต่ทำได้ไหมอีกเรื่องจะได้ไหมคะคุณแม่ทำไมทุกคนเงียบมันไม่แน่ใจเลยแน่ใจสวยเยอะเนี่ยเธอนี่พื้นมาแล้วเห็นไหมอ่ะทีนี้
เดี๋ยวเรามาเฉดนิดนึงดีกว่าเนาะเพื่อให้เกิดความมีมิติอุ๊ยคือเนี้ยมาแล้วทีนี้เดี๋ยวเราจะมาสร้างโครงเดี๋ยวดูนะครับให้ดูเป็นโปรอ๋อไม่งั้นมันเม็ดมันเยอะเกินมันดูเราเก่งเก่งไหมคะว่าดั้งมาแล้วทีนี้พอเราได้ครอบโครงแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะไปทำตากันนะคะก่อนอื่นเราต้องเซ็ตด้วยแป้งก่อนดีกว่าม ันจะเอาให้ตากูบอดเลยเหรอเห็นป่ะทีเนี้ยรองพื้นหรือเชดดิ้งที่เราทำไว้อะมันก็จะอยู่ของมันว้าว so sexy you beautiful yeah เดี๋ยวเราจะลงแป้งฝุ่นกันที่ใต้ตานะคะมันไม่เหมือนลงที่ใต้ตาอันนี้การเปื้อนการอาบเชโดเปื้อนเราจะบล็อกตาให้เป็นวงกลมวงกว้างนะคะที่พี่ใส่เขาบอกว่ามันต้องลองอันนี้นะมันลองจริงเพราะว่ามันลงไปข้างล่างมือใหม่เวลาลงอาบเชโดลงแป้งบริเวณตรงนี้วงรีตามเบ้าตาตามที่พี่ใส่บอกเลยค่ะจากนั้นนะคะจะใช้สีที่เข้มขึ้นมานะคะเพื่อทำให้เกิดมิติมากยิ่งขึ้นค่ะน้องปิ๊งปองเลือกที่จะใช้สีที่มีความเป็นออกไปในแนวทางที่ว่าจะเป็นน้ำตาลกึ่งม่วงตรงนี้ค่ะทีนี้จะใช้ตัวที่เข้มขึ้นมาเลยค่ะทีนี้นะคะดวงตาของน้องก็ไล่มิติ3 4แล้วค่ะสวยมากเลยค่ะต่อไปนะคะเราจะทำตาค่ะการเชื่อมระหว่างตาบนกับตาล่างค่ะอย่าลืมตาหน่อยค่ะลืมตาทีนี้เราก็จะมาขีดไอไลเนอร์กันนะคะเพื่อให้ดวงตานั้นชัดมากยิ่งขึ้นค่ะเห็นไหมตาก็จะคมชัดมองกล้องให้มองกล้องเป็นไงคะต่อไปเราจะปัดมาสคาร่าแล้วก็ดัดขนตากันค่ะพี่สายบอกนะคะว่าวิธีปัดขนตาเราจะไม่ปัดอย่างนี้ทั้งแถบนะคะเราจะปัดทีละช่อค่ะสวยไหนดูสวยอ่ะตาเรียบร้อยแล้วค่ะเราจะเอามาสคาร่าแท่งเดิมนะคะแล้วก็มาซับความเข้มออกนะคะให้เหลือแต่ความบางเบาแบบเบาๆสุดๆคุณแม่เป็นคนคิ้วที่คิ้วอุยฉะนั้นจัดระเบียบคิ้วขนคิ้วของแม่ให้ดีใช้เจ้าตัวมาสคาร่าแต่ว่ามาสคาร่าของพี่เนี่ยก็คือแบบว่าจะเอาเจ้าตัวสีของมันออกไหนดูมันเละอ่ะคิ้วอ่ะพี่จีทำไงอ่ะแก้ยังไงดีอ่ะพี่จีเมื่อกี้เนี้ยผิดนะคะพอตาเสร็จแล้วทีนี้เราจะไปทำแก้มกันค่ะเป็นลิปนี่แหละค่ะแต่ว่าเราจะเอามาลงฐานไว้ก่อนเพื่อให้เป็นเลเยอร์เงาพี่จ่ายบอกว่าเวลาที่เราลงสีแก้มเนี่ยให้เรารับรู้ถึงแรงพระอาทิตย์ที่มันกระแทกลงมาที่หน้าเราเพราะว่าที่เราแบบไปออกแดดนิดนึงเงี้ยแดดแก้มมันจะแดงและเลื่อมมาจากฝั่งไหนก็เป็นการศึกษาทิศทางของแดดตากเวลาแกไปทะเลแกไปตากแดดแล้วหน้าแกไหม้มันจะไหม้ตรงนี้ก่อนตรงนี้ก่อนทีนี้เราอยากจะเพิ่มมิติให้ว่าให้มันเบรนกับชุดเราก็เลยจะใช้สีที่มันชมพูคัดขึ้นมานิดนึงขอตรงนี้เลยค่ะใกล้แล้วใกล้แล้วเหลือปากนี้ปากเนี่ยมันจะเป็นชมพูนิดนึงอุ้ยไหนดีเราดูอุ้ยแบบดูสวยมากเดี๋ยวเราจะเซตติ้งด้วยสเปรย์นะคะว้าวและนี่คือผลงานการแต่งหน้าค่ะเดี๋ยวเราไปทำผมกันนะ
พี่โน่นะคะก็บอกว่าให้เราเนี่ยนะคะจัดช่อผมก่อนเราจะเริ่มทำจากข้างหลังนะคะด้านหลังตรงนี้โดยที่เราจะยกช่อพี่น้อยเขาเป็นคนขี้อดทนนะแม่ถ้ามันร้อนอ่ะแม่ต้องบอกลูกนะไม่ใช่ไม่พูดไม่อือไม่อือกลิ่นอะไรไม่ไหม้นะนี่ก็ได้กลิ่นอยู่นะเฮ้ยควันขโมงเลยปองทำไมอ่ะควันขโมงเลยสวยงามมากไหนดูตาโอเคแล้วก็สเปรย์ล็อกนะเฮ้ยทำเล่นเอ้ยมือมันมีค่ะเอ้ยแม่สวยอ่ะโอ้ยแม่ฉันสวยเสร็จแล้วค่ะขอดูหน่อยโอ้โห my god คือทุกคนที่ปิงปองทำฟรีฟอร์มมาอันเนี้ยคือรู้สึกว่าคือแม่จะ72แล้วอะแต่ยังไม่เคยเอาตัวเองไปถลุงตัวไปรู้สึกเรียนแบบว่าเรียนแต่งหน้าจริงๆจังๆเพื่อจะได้แต่งให้เขาบ้างอะไรอย่างเงี้ยนี่เป็นครั้งแรกนะที่ตั้งใจเรียนกับพี่จ๋ายไปตั้งใจเรียนกับแม่โน่ทั้งหน้าแล้วก็ผมอะไรเงี้ยเพื่อหวังว่าจะได้แต่งหน้าทำผมให้เขาสวยแบบครบสูตรบ้างอะไรเงี้ยไม่ได้แบบงูปลาอะไรเงี้ยแต่วันนี้ก็คือเป็นเดย์วันนะที่เราเริ่มทำกันทุกคนเห็นว่าเป็นยังไงบ้างคอมเมนต์มาได้นะว่าสวยหรืออะไรยังไงเดี๋ยวจะพัฒนาฝีมือต่อไปเรื่อยๆสำหรับเรานะเรารู้สึกว่าเฮ้ยโอเคอ่ะดีใจจังเลยยายน้อยรู้สึกเป็นยังไงบ้างคะวันนี้สวยงามไหมหน้าสวยค่ะภูมิใจค่ะที่เขาทำให้แล้วฟันทำมาไหนได้ค่ะโอ้ยน่ารักมากถ้ามี10คะแนนให้กี่คะแนน10คะแนนให้8คะแนนโอ้ยได้เยอะมากนะวันนี้จะล้างตอนกี่โมงล้างพรุ่งนี้ล้างพรุ่งนี้เลยเก็บไว้ก่อนเป็นแม่ดาราสมใจหรือยังคะสมใจแล้วค่ะโอเคเดี๋ยวไปเดินบิ๊กซีโลตัสกันนะคะโอเคค่ะโอเคอ่ะสวยมากไหนจะหอมหน่อยหอมหน่อยโหเก่งมากเลยแล้วฟันทำอะไรจ๊ะเดี๋ยวเราลูกไปเรียนโอเคฟรีฟอร์มต่อไปกูจะไปเรียนทันตแพทย์แล้วมาผ่าฟันให้แม่ยากไปหาหมอแถวบ้านเนาะโอเคอ่ะถ้าใครรู้สึกว่าเฮ้ยอันนี้มันน่ารักดีแล้วก็แบบนั่งดูอยู่สมมติว่าใครแม่ดูอยู่แล้วแบบว่าคันไม้คันมืออะไรอย่างเงี้ยอยากลองทำให้แม่ดูก็อันนี้ลองใจจอยนะเพราะบางทีเราก็แต่งหน้าแต่เราเนาะบางทีหันซ้ายหันขวาเขาก็อยากจะมีโมเมนต์บางโมเมนต์ที่แบบว่าวันไหนลองดูซิลูกกูแต่งสวยหรือเปล่าหรือว่าแต่งเละๆไปก็แล้วฝึกกันไปนะอยู่ด้วยกันมันจะได้สนุกสนานแล้วก็อย่าลืมนะคะติดตามทอล์กกระเทยนะคะ16:30 น.ทุกวันเสาร์ทางช่อง TMM 25แล้วก็ดูย้อนหลังได้ทางเทยเที่ยวไทย and Friends นะคะในนั้นมีหลายรายการมากๆเลยวันนี้ไปแล้วฝันดีราตรีสวัสดิ์นะจ๊ะอ่ะบกมือแบบนางงามหน่อยและอันนี้คืออะไรซับน้ำตาหรอร้องไห้หรอค่ะบกมือไว้บ้านหน่อยเอเคจื้อปากและโอ๊ตชอลิสาแต่ในฮิวิตเนี่ยจริงเนี่ยเข้ามาอยู่ในฮิวิตในตำแหน่งจริงหนูทำเบื้องหลังมาก่อนเราต้องหาสถานที่ท่องเที่ยวคิดสคริปต์เบื้องต้นคือต้องรีพิธีกรทุกอย่างพนักงานหนึ่งเหมือนคุณรุทอะป้ารุทลุงรุททำทุกอย่างใช่มีอะไรเคยพลาดบ้างไหมคือเราก็ไม่ค่อยรู้เรื่องการจองโรงแรมรู้แค่ว่าสมมติว่าไปวันที่7กับวันที่12โอเคเราจองโรงแรมแล้วมีแม่บ้านเข้ามากดกิ่งชีก็ออกไปต้อนรับแม่บ้านพึ่งกลับมาเลยเข้ามาเงียบๆเข้ามาในห้องหนุนนอนกันสองคนแล้วก็ปิดประตูห้องคือไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวโดนด่าก็คือเจ้าของห้องให้เราออกเพราะเราจองมาแค่นี้เพราะมีความเข้าใจว่าถ้าเรากลับวันที่12ก็นอนถึงวันที่11สิเพราะวันที่12เรากลับเพราะวันที่12เราก็คือมันเช็คเอาท์อ่ะผ่านไปเกือบชั่วโมงอ่ะตัดบัตรเสร็จปุ๊บเปิดประตูไปบอกทุกคนว่าเอ้าทุกคนเก็บของค่ะเดี๋ยวเราต้องย้ายแล้ว
ให้ดูเป็นเรื่องปกติให้ดูให้ดูฉันไม่ได้ตกคือสถานการณ์เอาให้มันดูว่ามันอยู่ในแผนตั้งแต่แรก